กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากนะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายเกิดอิ่ม 4JB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากจะสวมใส่เพื่อความสวยงามหรือว่าควบคุมการแต่งกายแล้วนี่นะคะยังช่วยเรื่องของสุขภาพได้ด้วยนะคะสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะจะช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์ในร่างกายระบบเลือดนะหรือว่าการทำงานของร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการเหนื่อยล้าปวดเมื่อยนะคะหรือแม้กระทั่งปวดศีรษะนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นี้ในเรื่องของการปรับสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยใครที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะแต่ว่าใครที่สนใจต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าพิเศษมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะก็เป็นในส่วนของการภาคพยากรณ์นะสดๆเลยทั้งทาง SMS แล้วก็คุยสายสดทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกหนึ่งรอบนะครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามใส่มาให้ครบนะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดรวมไปถึงวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยอันนี้สำคัญจะได้เป็นการรีเช็คกันนะครับถามงานบอกมาเลยฮะว่าคุณทำอาชีพอะไรอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยสุขภาพกังวลเรื่องไหนนะก็ใส่มาให้ครบส่งมาที่หมายเลขดังกล่าวสายสด2หมายเลขครับ024960493-4ตอบคำถามแรกกันเลยนะครับสำหรับวันนี้คุณปิ่นนะครับ28มกราคม17เวลา 01:35 ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับอันนี้ผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะครับใช้หลักข้อมูลวันสากล นะจะมีเนื้อคู่หรือไม่โยงทั้งหินะมรณะเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหามีคู่ยากก็ได้หรือคบหากับใครก็จะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะอุตสาหะก็สัมพันธ์ถึงด้วยฉะนั้นดวงนี้เงื่อนไขเดียวเลยนะครับควรจะได้คนที่มีตำหนิถึงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เกณฑ์ในเรื่องของความรักเข้าย่าง44มีลุ้นอีกหนึ่งรอบถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปผมยอมแพ้ครับต่อเลยฮะคุณนำชัย21เดือน5 11นะครับเวลา 20:00 อังคารเมื่อไรจะหมดหนี้เดี๋ยวก่อนถูกต้องตรงกับวันอังคารนะครับตอนนี้ย่าง49ฟังให้ดีนะคุณนำชัยช่วงสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้เองช่วงปีที่แล้วอายุย่าง40อริเป็นกาลีนะก็เหนื่อยยากครับในแง่ของภาระหนี้สินแต่หลังวันเกิดเนี้ยก็จะเรียนเป็นกำลังใจว่าไม่ได้หมดนะฮะนะเกณฑ์ในแง่ของสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นแต่มันยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่แต่ยืนยันว่าหายใจหายคอคล่องขึ้นปีนี้เข้าหาใครยังพอมีคนหยิบยื่นโอกาสหรือความช่วยเหลือนะครับแต่การทำบุญเสริมชะตาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยครับ7เดือน4ปี32ครับวันศุกร์เวลา 20:00 ถ้าใครไม่อยากพิมพ์ยาวๆใช้แบบนี้ก็ได้นะพิมพ์ตัวเลขเน้นๆมาแล้วก็ระบุกำกับวันมาอาทิตย์ถึงเสาร์อย่างเงี้ยชัดเจนนะครับก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องมีเกณฑ์ได้งานใหม่หรือไม่ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง28นะประคบปีตกจักรพรรดินะครับกัมมะก็เป็นอายุคืออย่างนี้ครับถ้าคุณทำงานอยู่แล้วเนี่ยปีนี้ก็ขอเพียงแค่อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับเกณฑ์งานใหม่อาจจะมาเร็วที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นช่วงประมาณสิงหากับกันยานะตอบทั้งสองเคสไม่ว่าจะเป็นคนตกงานอยู่นะครับหรือว่าคนที่ทำงานอยู่แล้วและคิดอยากจะเปลี่ยนงานทำบุญลงศพนะครับนะก็มากน้อยตามกำลังคุณปณิธานครับ16
กันยายน35ครับวันพุธ6โมง40วันนี้เป็นพุธกลางคืนถูกต้องนะครับรักเรียนครอบครัวปัตตนิเป็นกาลีนะครับตอนนี้ของคุณเองย่าง24แล้วถ้ายังเรียนอยู่นะครับก็ในแง่ของเกณฑ์การศึกษาเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วผมเป็นห่วงนะและเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงปีปัจจุบันนี้มันชิ่งหมดเลยนะถ้าคุณทำงานหรือแม้กระทั่งถ้าคุณมีคู่เนี่ยก็ให้พยายามประคับประคองนะแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างถือว่าสมรูปถ้ายังโสดอยู่คนเดียวเลยครับปีนี้มีโอกาสทุกข์มากกว่าสุขของคุณเนี่ยทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กที่ด้อยโอกาสได้ทางนั้นครับต่อเลยจ้ะคุณเพ็ญนภาครับ31ตุลา25เวลา 5:12 นะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับการเงินโชคลาภและความรักเป็นอย่างไรความรักถ้าคุณมีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมมองว่าเบาลงในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ากาลียังจี้อยู่ถามว่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อไหร่ก็จะต้องรอให้ถึงช่วงปลายปีนี้ไปแล้วถ้าโสดก็เหมือนกันช่วงนี้อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะครับเกณฑ์รักใหม่เด่นมากในช่วงหลังวันเกิดไปแล้วด้วยส่วนการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจรผมไม่เฉียครับคุณกังวาน18กุมภาพันธ์08ครับ15:10 อยากออกจากงานขับรถให้นายไปทำที่ใหม่ได้ไหมครับฟังผมให้ดีนะครับผมเข้าใจความรู้สึกแบบนี้อย่างของคุณเนี่ยปีไหนถ้าเกณฑ์งานเสียหรือเกณฑ์ดาวอาชีพเสียเนี่ยมันจะร้อนเหมือนจะถูกฟอสให้ออกนะทั้งที่จริงแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะมีใครมากดดันโดยตรงให้ออกก็ได้คุณขับรถให้นายคือดาวจันทร์คืองานบริการจันทร์เป็นกาลีฮะฉะนั้นก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจอยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไม่ว่าครับเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่เสียครับสีก็แตะเพียงแต่ว่าขอให้ได้งานใหม่ก่อนไม่ว่ากันนะครับและถ้าถามว่าทรงดวงนี้เนี่ยการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับให้คุณซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้นะที่มีลักษณะโปร่งใสจะเป็นแก้วเป็นพลาสติกก็ได้ซื้อถวายวัดเอาสัก15ลูก15ใบครับคุณชาติชาย14พฤษภาคมปี05นะครับเวลาประมาณ4:00ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณครับอย่างนี้คือชัดเจนเพราะอย่างที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าใครที่เกิดถอยหลังย้อนกลับไปประมาณ 2,500 เนี่ยเวลาเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเขายังมักระบุข้อมูลเป็นวันเดิมอยู่ฉะนั้นกรณีของคุณชาติชายนี้อันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับของคุณก็ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์อยู่เนื่องจากช่วงเวลาที่เกิดนั้นฟ้ายังไม่สว่างถามเรื่องเดียวเลยในเรื่องของการเสี่ยงโชคทรงดวงของคุณเนี่ยจริงๆถ้าเขาเรียกว่าเบ็ดหรือเสี่ยงโดยตรงอาจจะไม่เด่นอาจจะให้คนอื่นช่วยนะช่วยลุ้นช่วยเลือกก็ว่ากันไปแต่เกณฑ์นี้ไม่เด่นทำแต่พอหอมปากหอมคอนะครับต่อจ้ะคุณเอกชัย13สิงหาคมปี31บ่ายโมงถึงบ่าย2ดวงโดยรวมตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับระวังหนึ่งนะระวังมีปัญหากับคนที่อยู่ใกล้ๆผมเน้นในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะแม้กระทั่งเพื่อนหรือแม้กระทั่งพี่น้องของเราเนี่ยในแง่ลักษณะการทำงานนั้นก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจาคำมั่นสัญญาตลอดจนปัญหาพวกงานเอกสารนะครับเกณฑ์ในเรื่องอื่นๆสุขภาพก็เน้นนะครับช่องท้องกับในเรื่องของอาการปวดศีรษะความเครียดลักษณะของคู่ครองความรักกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ปีนี้ตั้งใจประคับประคองหน่อยก็ผ่านได้ถ้ายังโสดย่าง29มีโอกาสได้ลุ้นของคุณปีจอนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับ1เดือน9ปี15 7:14 วันศุกร์ขอบคุณฮะปีชวดนะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็หนี้สินดวงไม่ค่อยโกหกฮะอริเป็นกาลีวันนี้ถามเองตอบเองนะครับก็ใครเป็นสภาวะแบบนี้เหนื่อยจริงๆครับแต่ข่าวดีก็คือถ้าเลยกันยาไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเบาลงคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นช่วงเวลานี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับ
ตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วดูสิครับว่าโทรจากจังหวัดไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรครับจิระสุดาค่ะคุณจิระสุดาโทรจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพค่ะเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยค่ะพยายามโทรแต่โทรไม่ติดดีใจครับที่ได้คุยกันวันนี้นะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ15กันยาค่ะฮะพ.ศ.ครับ02จ้ะกี่โมงคะประมาณ2ทุ่มก่อน3ทุ่มค่ะ2เกิดที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือเกิดจังหวัดอื่นเกิดกรุงเทพค่ะแต่ก่อนนี้เป็นมีหมอตำแยอย่างเดียวจ้ะแต่ว่าเป็นวันอังคารไม่มีปัญหาในช่วงกลางวันกลางคืนนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับปีจรนี้เนี่ยก็คงจะเตือนหลักๆ2เรื่องนะคือ1สุขภาพนะครับแล้วก็2เนี่ยในเรื่องของงานถ้าคุณยังทำงานอยู่ตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะเลี้ยงหลานแล้วก็เอาของมาแพ็คส่งเป็นงานเสริมใช่ไหมงานทำเฉพาะช่วงว่างถ้างั้นไม่เป็นไรคืออย่างนี้ปีนี้ก็ต้องบอกหนึ่งเลยคืองานไม่เด่นซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาอยู่แล้วแต่มันก็ดีตรงที่ว่าปีนี้เกณฑ์งานเสียแต่คุณไม่ได้ลงทุนอะไรใหญ่ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่สาระสำคัญเอาเป็นว่าก็เลี้ยงหลานไปให้ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นฝากไว้พิจารณาในอนาคตนะครับดวงนี้เนี่ยแต่ต้องขวนขวายหน่อยนะหมายถึงว่าพัฒนาตัวเองถ้าทำในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามพอทำได้นะครับนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรก็ดูแลหลานไปสุขภาพตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะของคุณจะมีโรคร้ายไหมคะก็ในดวงเนี่ยนะปีจรเนี้ยผมอยากให้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับถ้ามีอะไรผิดปกติหาให้เจอเพราะวันนี้เป็นอะไรแล้วคุณหายช้านะครับโดยเฉพาะผมเน้นนะในเรื่องทางเดินหายใจแล้วก็ช่องท้องเป็นหลักเลยนะก็1ไปตรวจร่างกายไปหาหมอพูดง่ายๆ2การทำบุญเสริมฝาก2อย่างครับซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะถวายวัดการเรียนถวายวัดจ้ะแล้วก็พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดเหมือนกันนะอันนี้ให้ทำและที่สำคัญไปตรวจร่างกายซะแล้วก็ต่อบ้านได้ที่40ประคาดีไหมคะ40ไม่ได้เสียนะครับมฤตยูจับอยู่กับพุธแล้วมันจะดีส่งผลบวกในเรื่องของหัวคิดในเรื่องของการทำมาค้าขายอะไรพวกนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลเลยแต่ดวงคุณเนี่ยเสียงโชคไม่เชียร์นะครับนะเสียงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วแต่ดวงคุณนี่ก็แปลกนะจริงๆถึงแม้ว่าไม่ได้ทำอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวแต่ในแง่ของเงินทองก็พอมีจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดถูกไหมมันเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตเลยนะบางคนก็บอกไม่ขาดเงินเลยใช่คือบางคนเขาบอกอิจฉานะงานการก็อาจจะไม่ต้องทำเท่าไหร่แต่ว่าก็พอมีเงินให้จับจ่ายนะครับก็เรื่องเดียวไปตรวจร่างกายซะจ้ะแล้วจะถามว่าการที่ขายลอตเตอรี่อ่ะจะได้ไหมคะอยากขายลอตเตอรี่เหรอฮะตอนก่อนนี่ก็ขายอยู่แต่เลี้ยงหลานแต่ก็ไม่ได้ขายอะค่ะฟังให้ดีถ้าเกิดนอกจากเรื่องของกินสิ่งสวยงามแล้วเนี่ยทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งยืนยันว่าทำได้ครับยืนยันว่าทำได้แล้วก็โอกาสจะกลับได้ทำเร็วสุดคือย่าง58อ๋อค่ะจ้ะช่วงนี้ยังไม่อยากให้ทำอะไรใหญ่ๆนะเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานมันยังเสียอยู่อะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าลูกทำแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็เอาเงินเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการลงทุนก็ว่ากันไปนะค่ะเราไม่เสียใช่ไหมคะก็เกณฑ์งานมันยังไม่ค่อยดีอยู่เท่าไหร่ช่วงย่าง57หรือแม้กระทั่งย่าง58ก็ตามก็รอบคอบหน่อยละกันนะอย่าคือทำให้มันเหมาะกับเงินทุนที่เรามีอ่ะค่ะนะเพราะช่วงนี้ก็มีข่าวเยอะใช่ไหมเรื่องสลากหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมก็ต้องเขาเรียกว่ากำหนดสัดส่วนให้มันเหมาะสมกับเงินทุนที่เรามีนะครับแต่ระยะยาวยืนยันว่าทำได้ครับอาชีพนี้ค่ะจ้ะอ้าวโชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีครับ18กันไปแล้ว14มีนาคม22บ่าย3วันพุธนะพุธนะพุธนะโอเคพุธกลางวันครับว่างานทำอะไรดีอยากมีธุรกิจส่วนตัวทำอาชีพส่วนตัวเนี่ยผมจะบอกให้มันยากนะครับนะ
มันยากกับทำงานประจำเยอะนะแบกรับความเสี่ยงด้วยแล้วก็ต้องใช้ความเพียรให้มากกว่าปกติแต่กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องอันนี้ดีถ้าทำของกินสิ่งสวยงามแต่ไปอิงกับต่างชาติถือว่าสมรูปเช่นอาหารต่างประเทศสินค้าแฟชั่นที่มีการนำเข้าหรือส่งออกพวกนี้ถือว่าดีในพื้นชะตาครับ ต่อเลยครับ ขออภัยฮะคุณรุ่งนะฮะ13กันยา39นะครับตี 5:41 วันศุกร์โอเค39เป็นคนรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะพลาดนะครับก็ช่วงเวลาที่เกิดเลยดี 5 ครึ่งไปแล้วก็ถือว่าฟ้าสว่างไปแล้วล่ะนะก็ถือว่าคุณเป็นคนวันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เข้าหน้าหนาวโดยตรงงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรในแง่ของงานถ้าจะให้สมบูรณ์เนี่ยบอกเลยว่าทำอะไรแต่ว่าโดยองค์รวมเนี่ยปีนี้เดชแปลว่าขยายรับผิดชอบสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้ก็ใช่อันนี้เรื่องที่หนึ่งสภาพคล่องปีจอนี้ก็ทายดีฮะล้อกับเรื่องของงานนะหลังวันเกิดไปแล้วถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมพวกกู้หนี้ยืมสินในระบบเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังสุขภาพผมฝากในระยะยาวเลยคือปีจอนี้ให้ระวังทางเดินอาหารกับพวกระบบสืบพันธุ์แต่ในแง่ของปีจรนะครับก็พวกระบบเลือดนะสายตาความดันซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตการตรวจร่างกายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งในดวงนี้จำเป็นครับต่อเลยฮะคุณ27มีนา26 10:15 งานกับความรักวันอาทิตย์ถูกต้องกัมมะเป็นกาลีนะครับแล้วก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็ทายแย่ทั้ง2เรื่องนะถ้าโสดอยู่คนเดียวครับถ้ามีคู่แล้วเนี่ยอยู่กันยังมีระยะห่างบ้างถือเป็นการแก้ดวงนะบางคนเขาแยกห้องนอนนะครับหรือว่าไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนคนรักคู่ครองปกติส่วนงานก็อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ทั้งสิ้นอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับของคุณในช่วงอายุย่าง34นี้นั้นเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปันบริจาคครับคุณน้ำค้าง25พฤษภาคม12เวลา 6-7 โมงวันอาทิตย์ความรักสุขภาพผู้อุปถัมภ์เบอร์โทรศัพท์ปัตตานิกาลีฮะอย่าเพิ่งถามถึงผู้อุปถัมภ์ถามเอาแค่ว่าสมหวังในรักโอกาสก็มีไม่มากฉะนั้นเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบดวงนี้ถ้าถามว่าคนอุปถัมภ์พอจะมีหรือไม่ถ้าหมายถึงลักษณะอุปถัมภ์เรื่องงานยังพอมีโดยเฉพาะบุรุษเพศสุขภาพพื้นชะตาไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะระบบสืบพันธุ์และอีกกลุ่มหนึ่งฮะเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งเรื่องคอเนี่ย พวกอักเสบเรื้อรังก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นเบอร์โทรเสริมความเป็นผู้นำฮะไม่ต้องเปลี่ยนคุณคำมี2กุมภา18ครับเวลา9โมงทะเบียนรถเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะก็คู่หน้าเป็นคู่พัดพรากคู่หลังกว่าจะสำเร็จก็ใช้เวลาล่าช้าอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรทำเองก็ได้นะครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่คู่กลางรถบรรทุกจะหมดงวดหรือไม่เอาอย่างนี้ในแง่ของภาระหนี้สินสภาพคล่องเนี่ยเข้าย่าง43ไปแล้วจะปรับตัวดีขึ้นถามว่างานจะดีไหมช่วงนี้ผมทายอย่างนี้นะทั้งช่วงอายุย่าง42และ43เนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นดอกผลเท่าไหร่กาลีมาสัมพันธ์กับเรือนคู่ก็ลองดูครับถ้ามีปัญหาก็ให้ลองเปลี่ยนแปลงนะมองหาวิธีการใหม่ๆแต่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเพราะเกณฑ์มันยังเสียอยู่2ช่วงปีนี้ก็ประคับประคองให้ผ่านแล้วทุกอย่างจะคลี่คลายของคุณนะครับปีจรนี้ให้ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเรื่องการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำส่วนหลังวันเกิดไปแล้วต้นปีหน้าถ่ายชีวิตโคกระบือครับมากน้อยตามกำลังเบรกที่2เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาว่ากันต่อวันนี้ตอบคำถามกันยาวๆพักกันสักครู่ครับ